แม่แม่ฮือฮาความเคลื่อนไหวเฟเดริกกับลังลิซ่ามาไทยรีด้ว่ายังคงเป็นที่จับตาของแฟนๆสำหรับสถานะความสัมพันธ์ของนักร้องไอดอลสาวชื่อดังอย่างลิซ่าและลิซ่ามนโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงก์กับทายาทมหาเศรษฐีอย่างเฟเดริกอโนซึ่งเป็นทายาทของเบอรนน์ดอโนนักธุรกิจที่เพิ่งจะได้รับการจัดอันดับว่าเป็นผู้ที่ยร่รำรวยมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งประจำปี2023 หลังก่อนหน้าน,นี้มีข่าวเลือกมันนาหูว่าทั้งคู่กําลังคบกันและสุดก็มีโมเมนต,ต์ออกมาให้แม่แม่ของลิซ่าต้องลุ้นกันอีกครั้งหลังลิซ่าเดินทางกลับมาพักผ่อนที่ไทยเพราะในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพว่าเฟเดริกก็อยู่ที่ไทยเหมือนกันงานนี้เลยทําให้แม่แม่สาเลยว่าเอ๊ะเดินทางมาดูงานหรือว่าดูใครกันเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าปกติเปิดฉับก็ไม่เคยเห็นมาด้วยตัวเองมาหาลูกสาวฉันแหละ เอาเงินมาลงทุนในไทยสักหมื่นล้านนะพร่อคุณพ่อตาแม่ยายจะสิบล้านคนยินดีต้อนรับมาไทยจริงๆเหรอคะมาบ้านแฟนมาดูงานค่ะงานเท่ากับลิศเรื่องนี้ยังเป็นแค่ความคิดเห็นและการคาดเดาจากแฟนๆเท่านั้นส่วนคู่นี้จะมีโอกาสเด็ดกันเหมือนข่าวลือไหมก็ต้องรอให้เจ้าตัวอมาตอบด้วยตัวเอง